สวัสดีค่ะจากบาลายองพยอมค่ะวันนี้บาลายองพยอมก็จะพาเพื่อนๆมาดูอะไรเห็นไหมคะเพื่อนๆต้นมังกรคาบแก้วนะคะที่เขาเปลี่ยนเหลือเป็นแต่เขาเรียกกลีบดอกนะคะกลีบเลี้ยงของดอกนะคะเขามีเมล็ดด้วยนะคะเพิ่งได้สังเกตนะคะนี่ค่ะเพิ่งได้สังเกตนะคะว่าเขามีเมล็ดด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะไปเพาะนะคะเพิ่งมาสังเกตว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรเขาถึงเป็นสีดำๆอ้าวเขามีเม็ดด้วยเพิ่งเคยเห็นนะคะเขาก็มีดอกมาหลายปีนะคะสำหรับต้นนี้มาก่อนมี2ต้นแล้วก็ไม่รอดไปต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะเขามีเมล็ดด้วยนะคะนี่ค่ะปลูกมาหลายปีเพิ่งได้สังเกตนะคะถ้าบ้านเพื่อนๆมีก็ลองสังเกตดูนะคะว่าเขามีเมล็ดหรือเปล่านะคะอันนี้ก็นี่ค่ะข้างในเพิ่งจะติดนะคะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะโอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเขามีเมล็ดด้วยเดี๋ยวว่าเราพยอมก็จะเอาไปขยายพันธุ์นะคะนอกจากการตัดกิ่งปักชำนี่ค่ะเขามีเมล็ดข้างในด้วยนะคะเดี๋ยวต้องดูสังเกตให้ดีๆอาจจะได้หลายเมล็ดนะคะอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่มีนี่อันนี้ได้ค่ะนี่อันนี้ได้2เมล็ดนะคะนี่ค่ะได้2เมล็ดอุ๊ยนี่ได้อีกเมล็ดนึงนะคะเขาอาจจะติดแต่เขาร่วงไปแล้วหรือยังแต่ขั้วเขาก็เหนียวก็ไม่น่าจะติดนะคะไม่น่าจะมีที่โคนนี่ค่ะเพื่อนๆได้ทั้งหมดเลย6เมล็ดนะคะเดี๋ยวบ้านพยอมจะเอาไปเพาะดูนะคะว่าเขาจะขึ้นได้ขยายพันธุ์ได้ไหมนะคะอันนี้บ้านพยอมจะเพาะด้วยแกรบดำนะคะแล้วก็จะฝังไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็มารอลุ้นกันว่าเขาจะเกิดให้เราใหม่นะคะสำหรับเม็ดของมังกรคาบแก้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บไว้ในที่ร่มนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ